ครับก็ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับทังด้านซีมัวเฮิร์สตนะครับซึ่งซีมัวเฮิร์สตนั้นเป็นผู้สื่อข่าวที่เคยได้รับรางวัลพูลิเชอร์นะฮะสมัยที่ตัวเขาเองเนี่ยเคยไปออกมาแฉว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่พลเรือนเวียดนามในสงครามเวียดนามเมื่อปี25 1 1เนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเขาออกมาแฉอีกเรื่องหนึ่งครับปัจจุบันนั้นเนี่ยซีมัวเฮิร์สตเนี่ยอายุ85ปีแล้ว สิ่งที่เขาออกมาแฉครั้งนี้เนี่ยเขาออกมาบอกนะครับว่านักประดาน้ำของกองทัพเรือสหรัฐเป็นผู้ลอบวางระเบิดท่อส่งกา๊าซนอสตีมทูที่อยู่ใต้ทะเลบอติกเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี2565นะครับซึ่งพอเขาออกมาแฉแบบนี้เนี่ยล่าสุดนั้นเนี่ยกระทรวงกลาโหมสรหรัฐหรือว่าเพนตะก้อนก็ออกมาปฏิเสธนะครับเขาให้ข้อมูลแบบนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่สามารถเนี่ยนะครับ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแรงข่าวนี้ได้เนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นความอดไหวนะครับบอกสหรัฐอเมริกาได้วางแผนรีโมทระเบิดท่อกา๊าซนอนสตีมทูในระยะไกลหวังทําลายเนี่ยสามในสี่ส่วนของท่อกา๊อกาซที่รัสเซียเนี่ยส่งไปยังยุโรปซิมูเฮิร์สบอกนะครับว่ากองทัพเรือสหรัฐนั้นก็พยายามที่จะปกปิดการฝึกซ้อมทางทะเลภายใต้ใตปฏิบัติการของนาโตที่ชื่อว่าบอทอปยี่สิบสองด้วยถ้อยแถลงเนี่ยครับ ดังกล่าวนั้นก็เลยถูกปฏิเสธจากทางด้านของแถลงการพลโทโการอนเจการระบุนะครับว่าสหรัฐนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดท่อนอสตรีมแต่อย่างใดซึ่งเป็นการยืนยันคําชี้แจงตามที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนตากอนนั้นเนี่ยได้ตอบคําถามเดียวกันนี้ให้กับสื่อมวลชนเมื่อเดือนตุลาคมปี2565อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้ทางการสวีเดนนั้นก็บอกนะครับว่าเหตุระเบิดเนี่ยเป็นผลมาจากการก่อวินาศกรรมอย่างร้ายแรงชาติตะวันตกหลายชาตินั้นก็กล่าวหารัเสเซียนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุ แต่รัเสเซียนั้นก็สวนกลับนะครับว่ารัเสเซียเนี่ยจะไประเบิดท่อกา๊าซของตัวเองเนี่ยเพื่ออะไรนะครับพอรัเสเซียเนี่ยขอขอสั่งทางการสวีเดนเพื่อเข้าไปตรวจสอบท่อก็ไม่ได้รับอนุญาตจากสวีเดนนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยมันเป็นน่านน้าของสวีเดนรัสเซียจะเข้าไปโดยพละการก็ไม่ได้นะฮะแต่พอรัเสเซียจะไปตรวจสอบสบวีเดนก็ไม่ให้ตรวจสอบจนถึงวันนี้นะคุณผู้ชมครับสาเหตุที่ทแท้จริงของท่อนอสตีมทูเนี่ยว่ามันระเบิดจากสาเหตุอะไรนั้นเนี่ยยังไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ จนกระทั่งเนี่ยล่าสุดครับทางด้านซีมัวเฮิร์ตบอกว่ามันเป็นฝีมือของกองทัพเรือสหรัฐและความหวังเนี่ยความตั้งใจของสหรัฐมริกาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้ยุโรปกับทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยมีความขัดแย้งเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ก็มีรายงานออกมาจากเอเดรียนวัสสันโคสกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวนะคะก็บอกว่าที่เฮิร์ตเขียนเนี่ยเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิงครับ